สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องแม่สื่อตัวน้อยของราชาปีศาจกันค่ะอีกด้านหนึ่งของจักรวาลอันไกลโพล้นมีโลกแห่งหนึ่งที่มีปีศาจเทพและก็มนุษย์อยู่อย่างไม่เบียดเบียนกันและอยู่มาวันหนึ่งองค์หญิงแห่งแคว้นมวลบุกผาลี่หมิงจูก็ได้แอบรักกับจักรพรรดิปีศาจและนางกำลังจะคลอดลูก โดยข้างกายของนางก็ได้มีจักรพรรดิปีศาจช่วยนางทำคลอดจักรพรรดิแคว้นมวนบุปผาก็อยากจะไปดูนางแต่หงเฮาก็ได้ขวางเอาไว้แล้วองค์หญิงก็ได้กำเนิดบุตรออกมาเป็นทารกเพศชายและองค์หญิงลี่หมิงจูก็ตั้งชื่อให้ว่าอูโยหลังจากที่องค์หญิงได้คลอดบุตรแล้วนะคะองค์หญิงและก็จักรพรรดิปีศาจก็ได้ตายไปพร้อมกันค่ะ หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมา20ปีทางด้านของจักรพัรแคว้นมวลบุปผาก็ได้ให้ฮองเฮาจัดหาสาวงามมาเป็นสนมให้กับอูโยว่าที่ราชาปีศาจและครั้งนี้นะคะก็เป็นหญิงสาวคนที่6แล้วฮองเฮาคิดว่าจะราบลื่นแต่องคลักษ์หลงเย่อ,อิงได้นับ1-3เท่านั้นละ่ะ ก็มีเสียงกรีดออกมาจากตําหนักของราชาปีศาจท,ทันทีค่ะองค์ฮองเฮาจึงได้บอกว่าขราวหน้าลองเปลี่ยนเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาก็พอลูกขุนนางคงจะบอบางจนเกินไปและแล้วก็มาถึงหญิงสาวคนที่7นะคะราชาปีศาจก็กําลังจะเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงค่ะแต่ราชาปีศาจก็บอกว่าไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานจะต้องเปิดผ้าคลุมทําไมนางเอกของเราก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วนางก็เป็นคนเปิดผ้าคลุมหน้า ออกเองนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะนางยังได้เดินมามองราชาปีศาจแบบใกล้ๆนะคะโดยที่ไม่มีความกลัวใดๆแล้วยังบอกว่าใครกันนะช่างกูข่าวว่าท่านหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและก็อัปลักษ์สุดๆ แต่นี่ข้าเห็นว่าท่านมีใบหน้าที่งดงามมากๆราชาปีศาจจึงถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรนางเอกจึงตอบว่าคนจะงามงามที่กระดูกใช่งามที่เนื้อหนังต่อให้ท่านปิดบังใบหน้ายัางไงก็ปิดสายตาของข้าเฉียวฉูสูไปไม่ได้หรอกแล้วราชาปีศาจก็ได้ถอดหน้ากาก,ากออกนะคะเขาคิดว่านางคงจะต้องกลัวเขาแน่ๆแต่เปล่าเลยค่ะนางยิ่งบอกว่าเขาเท่มากๆ ตาเปลี่ยนสีได้ด้วยซึ่งตาของพระเอกก็มีสีแดงค่ะและนางเอกก็ได้ถามเขาว่าท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมพระเอกก็แปลกใจจึงถามนางว่านี่เจ้าไม่กลัวเลยสักนิดหรือไงนางก็ตอบว่าไม่กลัวคำเพังเผยมีบอกนะว่ามีทั้งคนดีและเร็วปีศาจก็มีทั้งปีศาจดีและก็ปีศาจเร็วส่วนท่านเป็นมนุษย์อ่าไม่ใช่สิท่านมีทั้งสองสายเลือด ตามกฎเก่าของมังกรเกิดเป็นมังกรหงเกิดเป็นหงนอกจากหน้าตาของท่านอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่แล้วราชาปีศาจก็ได้บีบปากของนางไว้นะคะและเขาก็พูดว่าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครใช่ไหมแล้วนางเอกก็พยักหน้าแล้วบอกว่าทั้งแคว้นมวนบุกผาก็รู้กันหมดไม่ใช่หรือเกี่ยวกับความรักอันโรแมนติกขององค์หญิง มิงจูมารดาของท่านกับบีดาจักรพัรร์ปีศาจในสำนักตำลาลือกันไปทั่วคุณชายท่านทำค่าเจ็บพระเอกก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนจะลองดูซิว่าจะเสแยแซงไปถึงเมื่อไหร่แล้วนางเอกก็ได้ร้องขึ้นเสียงดังองค์ลักษ์หลงเย่ออิงก็คิดว่าเธอคงจะกลัวเขาเหมือนหญิงคนอื่นๆนะคะจึงรีบวิ่งเข้าไป แต่เปล่าเลยค่ะพวกเขากําลังจะทําหน้าที่สามีภรรยากันอยู่โดยพระเอกก็กําลังจะแกล้งลองใจนางเอกส่วนนางเอกก็บอกว่านางมาเพื่อที่จะไม่เข้าหอกับเขาพระเอกก็พูดว่าใช่อย่างที่คิดจริงๆด้วยพูดมาเธอมีจุดประสงค์อะไรนางก็บอกว่าให้ตายก็ไม่บอกพระเอกก็ว่า ปากแข็งนักใช่ไหมเขาก็กําลังจะจูบนางนะคะแต่เขาก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาแล้วเขาก็ฟุบลงบนตักนุ่มๆของเธอคะ่ะนางเอกก็ถามว่าท่านเป็นอะไรพ่อเอกก็บอกว่าร้อนนางก็บอกว่าร่างกายข้าอุณหภูมิต่ํากว่าใครๆนางเอกได้สัมผัสเขาเขาก็รู้สึกว่าเย็นสบาย แล้วเขาก็หลับไปบนตักนุ่มๆของนางค่ะนางเอกก็คิดว่าเจ้านี่แก้งทำตัวเป็นปีศาจที่ดุร้ายที่แท้ก็เป็นชายงามผู้อ่อนแอแล้วนางก็พูดว่ากะแล้วว่าข้อมูลของท่านปู่เชื่อไม่ได้ที่แท้นางก็เป็นนางฟ้าแม่สื่อของตำหนักเย่เหลาชื่อว่าเฉียวชูชูนางมาที่นี่เพราะท่านปู่ของนางได้รับปากกับจกักรพรรดปีศาจเท่าว่าจะดนบันดาลให้บุตรชายของเขามีความรักที่สวยงามแต่ เจ้าลูกหูโหยนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจแล้วแม้แต่ลากความรักของเขาก็ยังไม่มีเลยสักนิดนางเอกจึงอาสามาปลูกลากความรักให้กับเขาเพื่อแลกกับการเป็นนางฟ้าแม่สื่อตำหนักแย่เหลาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะตอนแรกท่านปู่ก็ไม่ยอมให้นางมานะคะท่านปู่บอกว่าเขาเหมือนกับลูกระเบิดเวลาอาจจะระเบิดได้ตลอดเวลาเขาจะไม่ยอมให้ฉูชูน้อยผู้น่ารักไปเสี่ยงอันตรายได้อย่างไร แต่นางก็อ้อนจนท่านปู่อนุญาตแต่มีข้อแม้สองข้อคือ 1. ห,ห้ามมีความรัก 2. ห้ามใช้เวทมนต์มิเช่นนั้นแล้ว ทุกอย่างจะเป็นโมคะแล้วนางก็ได้รับปากท่านปู่ค่ะตัดภาพมาที่ปัจจุบันขณะที่นางให้พระเอกนอนหนุนตักนั้นนางก็ได้เผลอหลับไปแต่พระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาก็คิดว่านางแปลกแปกแถมยังมีอุณหภูมิร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่านางจะเป็นคนที่จอม,มานส่งมากันแน่พระเอกก็กําลังจะทําร้ายนางนะคะนางก็ได้ละเมอว่าคุณชายไม่ต้องกลัวฉูฉูคึงให้ท่านเดี๋ยวก็หายแล้วพระเอกจึงเปลี่ยน จึงไปเรียกองคารักษ์หลงเย่ยอิงมาเปลี่ยนชุดให้กับนางค่ะและในเช้าวันถัดมาค่ะองคารักษ์หลิงเย่ยอิงก็มาแนะนําตัวเองและก็แนะนําองคารักษ์อีกสองคนที่มีชื่อว่า จางซานกับหลี่ซื่อและก็สแสดงความยินดีกับนางที่ได้เป็นหูหินรองของคุณชายแล้วนางจึงพูดว่าหูหินลองหรือข้าเป็นเมียน้อยไม่ใช่หรือหลงย่วยอิงจึงตอบว่าอันที่จริงก็ความหมายเดียวกันนะแต่เรียกให้เพาะเเฉยๆนางจึงตอบว่าอ๋อเข้าใจละก็เหมือนคางคกที่มีชื่อเรียกทางวิชาการก็ฟังดูเพาะหน่อยแต่คางคกก็ยังเป็นคางคกอยู่วันยังคำ่ำแล้วองค์คษะก็แอบขำนะคะ หลิ่งย่อยอ,อิงจึงทำหน้าละเหี่ยใจแล้วก็ได้ตัดบทว่าคุณชายได้ให้ข้านำของพวกนี้มาให้ท่านนางเอกก็ดีใจนะคะพูดว่ามาที่นี่ได้ของขวัญด้วยไม่ขาดทุนเลยที่ได้มาหลิ่งย่อยอ,อิงจึงคิดว่าเธอก็คือหญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยเห็นของมีค่าทำไมคุณชายถึงให้ความสำคัญขนาดนั้นนะ แล้วนางเอกก็ได้ขอถามเรื่องส่วนตัวของคุณชายจากหลิงเย่ออิงหลิงเย่ออิงจึงตอบนางไปว่านางเป็นแค่คนรับใช้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นหากไม่นางชูชูอยากจะถามก็ไปถามคุณชายเองเถอะแล้วนางเอกก็ว่าถามก็ถามสิเคยกลัวใครที่ไหนละ่ะแล้วหลิงเย่ออิงนะคะก็ได้เข้ามาบอกพระเอกว่าแม่นางชูชูบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะคุยกับท่าน ตอนนี้อยู่หน้าประตูแล้วพระเอกจึงบอกว่าให้นางเข้ามานางเอกก็ได้ถามเขาว่าท่านมีความลับอะไรที่บอกใครไม่ได้ใช่หรือไม่พระเอกก็ถามนางว่าหมายความว่าอย่างไร นางเอกคิดว่าเขาโนกเขาไม่ขันเขาจึงดึงนางเอกมากอดไว้ในอ้อมแขนองค์ักักที่อยู่ข้างนอกเมื่อได้ยินเสียงนางเอกร้องก็ได้รีบวิ่งเข้ามาดูค่ะแต่ก็เห็นว่าคุณชายกำลังกอดแม่นางชูชูจึงบอกว่าข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วพระเอกก็ได้ไล่พวกเขาออกไปทางด้านนางเอกก็ได้ถามเขาว่าท่านจะทำอะไรพระเอกจึงตอบว่าแน่นอนเพื่อพิสูจน์ว่าข้าเป็นชายแท้ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิด แล้วเขาก็โน้มตัวลงมาหานางเอกนางเอกก็ข่มใจไว้ว่าเขาเป็นแค่เสือกระดาษไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดแม้แต่ลากความรักเขายังไม่มีแต่พระเอกก็ได้โน้มตัวลงมาใกล้เรื่อยๆจนเขาเกือบจะจูบเธอแต่นางเอกก็ปิดปากเขาไว้และบอกว่าข้าเชื่อท่านแล้วพระเอกก็ได้ตอบว่าข้ายังไม่ได้เริ่มเลยนะทำไมจะจบแล้วล่ะนางเอกจึงตอบว่าข้ามีตาหามีแววไม่ คุณชายอูโยวรยุทธสูงส่งแข็งแรงมีกำลังวังชาเป็นหนึ่งในใต้ล่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้น แล้วนางก็ได้หันหลังไปคิดว่าด้านร่างกายเขาไม่มีปัญหานางกำลังหาสาเหตุว่าทำไมคุณชายถึงไม่มีรากความรักอยู่นั่นเองค่ะแต่แล้วก็มีเศษฝุ่นเข้าตาของนางนะคะนางจึงขยี้ตาพระเอกก็คิดว่าเขาหยอกนางแรงไปหรือเปล่าจนทำให้นางร้องไห้แต่พอนางหันมาเท่านั้นแหละนางก็บอกให้เขาเป่าเอาฝุ่นออกจากตาให้หน่อยซึ่งพระเอกก็ได้เป่าไปทีเดียวค่ะเศษฝุ่นก็ได้หายไปทันทีพอนางจากไปแล้ว เขาก็ได้เรียกองคลักษ์ให้ไปสืบฐานภูมิหลังของนางเอกนะคะยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีทางด้านของจอมมานนะคะก็ได้มีข้ารับใช้มารายงานว่าข้างกายของราชาพิศาจได้มีหญิงสาวมาอยู่ข้างกายหนึ่งคนถ้าทางสนิทสนมใกล้ชิดคงจะมีความสําคัญกับเขาแน่ๆแ,แล้วท่านจอม,มานก็ได้หันมาพูดแต่ท่านจอม,มานก็พูดติดอ่างสงนันจอม,มารก็ได้ถามถึงลูกปัดสะกดวิญญาณข้ารับใช้จึงบอกว่ายังหาไม่พบ ท่านจอมมารจึงบอกให้ตามหาต่อไปทางด้านของนางเอกนะคะก็เดินบ่นให้ราชาปีศาจว่าเขาดูนางอีกแล้วนิสัยแย่ขนาดนี้ถึงว่ายังหาเมียไม่ได้แล้วจู่จู่ก็มีเสียงดังออกมาจากหลังต้นไม้ว่าเจ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเจ้าไม่ใช่เมียของเขาหรอกหรือแล้วนางเอกก็ได้ถามว่าใครออกมานะ แล้วองคชายสองแห่งแคว้นมนบุผาที่ชื่อว่าลี่อู่หมิงก็ได้เดินออกมาเขาก็ถามนางเอกว่าเจ้าใช่ไหมคนที่อยู่กับท่านพี่อู่โยทั้งคืนทั้งที่ไม่เป็นบ้าแล้วก็เป็นลมแม่นางชูชูและเขาก็ได้แนะนำตัวเองว่าเขาคือองค์ชายสองแห่งแคว้นมนบุผาชื่อว่าลี่อู่หมิงค่ะแล้วนางเอกก็บอกว่าอ๋อไม่รู้จัก แล้วองค์ชายสองก็บอกอีกว่า3ปีมานี้ค่าครองตำแหน่งผู้ชนะเลิศชายงามในใต้ล่าและก็ได้เป็นที่หนึ่งในการประกวดเป็นแฟนหนุ่มลักแรกยอดเยี่ยมเป็นบุรุษที่สูงรวยหลอ่อนางเอกจึงบอกว่านี่มันเป็นการจัดอันดับอะไรของท่านทำไมคุณภาพต่ำขนาดนี้ข้าว่าท่านไม่หล่อเท่าลี่อูยโย องค์ชายสจึงถามว่านี่เจ้าเคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านพี่อูโยอย่างนั้นหรือและเนื้อเรื่องของอีพีที่1ถึง5ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปในอีพีถัดไปนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ